จากที่คุณหมอและลุงแทนเคยบอกไว้ว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกช้างมานับไม่ถ้วนเจอยายหนูมีนาตัวนี้แหละที่ทั้งแสบและฉลาดที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งความฉลาดของน้องมีนาเมื่อเด็กน้อยกำลังเห่อลูกบอลใหม่เล่นไม่หยุดเล่นไปเล่นมาลูกบอลไปติดและไหลออกนอกคอกเด็กจะทำยังไงดีใช้งวงเขี่ยก็แล้วขาเขี่ยก็แล้วถอยหลังใส่เกียร์พุ่งชนก็แล้วก็ไม่สำเร็จสักทีช่วยเหลือตัวเองทุกทางแล้วยายหนูจะทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะแต่บอกเลยว่าน้องมีนาเป็นช้างน้อยที่ฉลาดรู้เรื่องสุดๆไปเลยลูกขอขอบคุณพี่หมอพี่ควานเจ้าหน้าที่ทุกท่านและพ่อต้าด้วยนะคะที่ช่วยกันดูแลและให้ความรักน้องมีนาอย่างเต็มที่และขอขอบคุณคลิปน่ารักน่ารักจากกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะเอาไว้จะเล่น